สวัสดีค่ะรัตนะคะวันนี้นะคะรัตก็จะมาบอกวิธีการแกะทุเรียนแบบง่ายๆนะคะไปดูกันค่ะว่าแกะยังไงดูก่อนนะคะว่าทุเรียนเนี่ยสุกหรือเปล่านะคะโดยที่เราเคาะไปที่ภูของทุเรียนนะคะถ้าเคาะแล้วมันดังก้องๆนะคะก็คือสุกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนสุกเนี่ยเนื้อทุเรียนนะคะมันก็จะล่อนออกจากเปลือกของทุเรียนนะคะพอมันมีช่องว่างระหว่างเนื้อกับเปลือกทุเรียนเนี่ยเวลาเคาะนะคะมันก็จะดังก้องๆนะคะหรือเราไม่แน่ใจนะคะก็สามารถที่จะนี่กรีดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนะแล้วก็แงะดูเนื้อข้างในนะคะว่าสุกในระดับที่เราพอใจหรือยังนะคะก็เอามือจับดูตอนนี้ข้างในเนื้อมันสุกมากเลยนะคะแล้วเปลือกทุเรียนมันหนามากๆเลยค่ะเดี๋ยวรัตนะคะก็จะมาเริ่มลงมือแกะทุเรียนแล้วเนาะเห็นไหมคะก็จะเห็นภูทุเรียนนะคะชัดเจนขึ้นมันก็มี1 2 3 4นะคะ4ภูนะคะเหมือนจะแอบมีภูน้อยๆตรงนี้อีกนะคะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอีก1ภูนะคะภูเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะปาดตามช่องของมันเลยนะคะเสือเนื้อมันมาด้วยตรงได้แล้วนะคะภูหนึ่งเนาะแล้วก็มาภูต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะกลัวมันจะลื่นเนาะก็สามารถที่จะตัดตูดตรงนี้นิดนึงได้นะคะเพื่อที่จะตั้งได้ง่ายขึ้นนะคะได้อีกนะคะภูหนึ่งนะเป็นภูที่สองแล้วค่ะอุ๊ยมันตัดเฉียงเข้ามาแล้วก็มันจะมีภูน้อยๆตรงนี้อีกนะคะเหมือนจะเฉือนเนื้อมันไปด้วยเนาะต่อมานะคะก็จะตัดมันตรงกลางตรงนี้ออก
แล้วก็ผ่าตรงกลางเลยค่ะแงะออกมานะคะปุ๊บสวยมากเลยแล้วนะคะก็จะใส่ลงไปสวยงามสวยงามมากๆค่ะดูอันนี้เนาะอันนี้ออกมาง่ายมากค่ะคือถุงมือรัดหมดแล้วเนาะแล้วก็จะใช้ถุงร้อนนี่แหละจับเอาครูที่3ค่ะทำเหมือนกันคู่ที่3นะคะก็มาดูคู่ที่4ของเราค่ะแล้วก็มาดูภูน้อยๆนะคะว่าจะมีเนื้อเยอะหรือเปล่าเนาะจะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่มีเจอนะมันแอบอยู่ค่ะนี่ไงมันมีแค่นี้เองนะคะแล้วแผ่นก็คงกินไม่ได้หรอกมันดูแข็งๆอ่ะมันยังอ่อนๆ อยู่เลยค่ะค่ะสำหรับทุเรียนลูกนี้นะคะก็มีอยู่4พูเนาะอันนี้พูนี้ใหญ่สุดนะคะและชิมรสชาติแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะรอบนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะคะกัญญรัตน์ K9 Channel นะคะก็เป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็โฮมคุกกิ้งนะคะเป็นการทำกับข้าวเองที่บ้านนะคะแล้วก็มีพาไปเที่ยวบ้างนะคะแล้วก็มีคลิปน่ารักๆของเจ้าลักกี้นะคะ
ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะคุณก็จะได้เห็นความหลากหลายนะคะในช่องนี้นะคะก็จะมีอัปเดตลงมาเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เจอกันในEPต่อไปนะคะ